พี่อาพาเที่ยวพามากราบขอพรองค์ท้าวเวสสุวรรณที่วัดศรีพรเพนมาตยารามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากันนะคะสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองวัดศรีพรเพนมาตยารามอยู่ในเขตบ้านใหม่ริมเมยตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากดั้งเดิมเนี่ยเราสันนิษฐานว่าคือเมืองฉอดเมื่อครั้งแผ่นดินอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาวัดศรีพรเพนมาตยารามแห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยป่าอ้อยหนาทึบแต่สิ่งสำคัญของวัดศรีพรเพนมาตยารามนั่นคือองค์ท้าวเวสสุวรรณที่สูงและใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเพราะองค์ท้าวเวสสุวรรณมีความสูงถึง 9.9 เมตรส่วนความหนักนั้นหนักถึง 3.3 ตันในทุกๆวันจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติและชาวเมียนมาเข้ามากราบบูชาขอพรองค์ท้าวเวสสุวรรณกันมากมากส่วนใหญ่แล้วจะขอเรื่องโชคลาภร่ำรวยเงินทองค้าขายลงทุนนอกจากการกราบขอพรท้าวเวสสุวรรณแล้วนะคะยังมีพระโพธิสัตว์กลอิมหยกที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นหินหยกที่แกะทั้งก้อนนะคะให้เราได้กราบไหว้ขอพรเรื่องโชคลาภและเมตตาบารมีด้วยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset